สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูผัดพายแกงคั่วสโมกบาร์รี่แฮมผมเป็นคนกินอะไรง่ายๆแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือแกงคั่วเพราะผมชอบกลิ่นหอมของเครื่องแกงเมื่อเคี่ยวกับกะทิและปรุงให้ได้4รสชาติหวานมันเค็มเผ็ดผมอยากบอกว่ามันสุดยอดมากเลยครับแกงคั่วทั่วไปเราจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้แต่ในวันนี้ผมจะใส่สโมกบาร์รี่แฮมแผ่นบางๆที่มีคุณภาพดีและหอมกลิ่นรมควันและเอามาเสียให้พอได้ที่แล้วใส่ลงไปในแกงคั่วเลยครับแกงคั่วสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องกินกับข้าวสวยก็ได้นะครับเอามากินกับแป้งพายกรอบแบบฝรั่งก็อร่อยไปอีกแบบเริ่มจากการรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางบั้งให้เป็นลายแล้วเอาไปปิดบนภาชนะเอาไปอบต่อให้แป้งสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดพายแกงคั่วสโมกบาร์รี่แฮมแม้ว่าภายนอกจะดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าได้ตักลงไปแล้วก็จะเจอแกงคั่วข้นๆแฮมหอมๆและแป้งพายกรอบผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆได้ลองทำดูแล้วต้องรู้สึกอร่อยติดใจจนหยุดกินไม่ได้เลยล่ะครับ